This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world อาหารทะเลเนียน่ยต้องเข้าใจอย่างว่าเป็นอาหารที่เสียง่ายเพราะฉะนั้นเวลาผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็ต้องพยายามรักษาสภาพให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นก็เลยต้องมีการใช้สารเคมีเข้ามาช่วยนะครับสำหรับเชื้อโรคเนี่ยเราพบว่ามันจะมีในกลุ่มของพวกวิบิโ pos อนะครับที่มักจะพวกปนเปื้อนกับพวกอาหารทะเลโดยเฉพ,เพาะห,าหาะอยนางรม นะครับที่คนมากจะชอบทานดิบๆอะไรพวกนี้วิปโอเนี่ยก็คือผู้เชื้อพวกเชืออ้อไอวาวซึ่งมันจะมีการรุนแรงนะครับแล้วก็ทานแล้วเนี่ยถ้าเกิดติดเชื้อพวกนี้เนี่ยต้องถึงบอกอย่างเดียวเลยเพราะว่ายากินเองไม่มีทางเลยมีโอกาสตายได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่มันติดมากับซีฟู้ดนะครับที่ต้องระวัง ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิติพรค่ะ This วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของอาหารทะเลนะคะที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะก็เรารู้กันอยู่แล้วแหละนะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งแปรรูปทั้งแบบอาหารทะเลสดๆนะคะหรือว่ามาปรุงประกอบอาหารก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าบางอย่างเนี่ยที่เรากินเข้าไปก็อาจจะมีอันตรายแฝงอยู่ในอาหารทะเลก็เป็นได้เดี๋ยววันนี้พูดคุยกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรสถาพรจิตตปาลพงค่ะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตร ส,สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะพูดถึงอาหารทะเลนึกถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กลืนน้ำลายออกหหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะคะอาหารทะเลเนี่ยก็แน่นอนคนก็นิยมชื่นชอบไปทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลหรือแม้กระทั่งไม่ไปทะเลเดี๋ยวนี้ก็อาหารทะเลมีให้เราได้ได้กินทุกที่เลยนะคะสตรีทฟู้ดก็มีนะอาจารย์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ขายกันดีมากเลยแต่ว่าก็มีข่าวมีข่าวคราวมีประเด็นเหมือนกันเรื่องของอาหารทะเลที่มีน้องคนหนึ่ง กินอาหารทะเลไปปรากฏว่าเริ่มหายใจไม่ออกรเริ่มมีอาการแย่อยู่ๆก็หายใจไม่ออกขึ้นมาเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นอยู่ๆก็มีอาการแบบนี้ดีที่ส่งโรงพยาบาลได้ทันแล้วก็น้องก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่มันต้องระวังเรื่องของภัยสารพิษจากอาหารทะเลซึ่งไม่รู้ว่ามันมีอะไรแฝงมาอยู่บ้างเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ให้ความรู้หน่อยเพราะว่าคุยกันนอกรอบอาจารย์บอกเอ้ยมันมี จากหลายทางหลายปัจจัยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็คืออาหารทะเลเนี่ยต้องเข้าใจอย่างว่าเป็นอาหารที่เขาจะเสียง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็ต้องพยายามรักษาสภาพให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการใช้สารเคมีเข้ามาช่วยนะครับตัวหนึ่งท,ที่เพิ่งเป็นข่าวอยู่ก็คือพวกฟอร์มาลินนะครับเพราะฟอร์มาลินเนี่ยมักจะเอามาใช้กับอาหารสด แต่ไม่ใช่เพียงอาหารทะเลนะครับพวกเนื้อสัตว์หรือผักก, <Huh. S 2> ก,ก็เคยเจอนะครับ <Huh. S 2> เพราะว่ามันทําให้ดูสดได้นานนะครับแล้วก็สามารถที่ทําให้เขาเนี่ยขายได้มีราคานะครับเพราะมันดูสดแล้วก็อยู่ได้นานบอปกตินะครับ <Huh. S 2> เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยมักจะใช้ในแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับอาจจะเป็นบางเจ้าที่เขามักจะใช้เพื่อ ทำให้เขาขายได้นะครับซึ่งอันนี้มันมีมันมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าฟอร์มาลินเนี่ยจะทําให้เกิดการแพ้รุนแรงนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะที่ไวต่อพวกสารเคมีนะครับก็อย่างที่อาการที่เห็นก็คือพวกหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกปวดหัวปวดท้องอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าส่งถึงคุณหมอทนันคุณหมอคนน่าจะรักษาได้ได้หายได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าทราบจากประวัติ าการรับประทานนะครัแต่ก็ยังมีสารอื่นนะครับเพราะว่าเราพบว่ายังมีพวกบอเร็กซ์นะครับเราคงก็ได้ยินว่าใส่ในพวกลูกชิ้นมันเด้งดีดูน่า<อ>น่าทานอะไรพวกนี้นะครับสีสันสวยงามรสชาติดีนะครับพวกนี้ก็จะมีพวกของในสารในโตสมีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเป็นพวกคาร์โบไฮเดรแบบหนึง่งหรือสารฟอกขาวนะครับอ,อันนี้ก็จะใส่ในอาหารพวกดอกไม้จีนหดเห็ดหูหนูขาวอนะไรพวกนี้เยื่อไผ่หน่อไม้ถั่วงอก แป้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไอ้พวกนี้ถ้าถ้าสะสมในร่างกายมากๆเนี่ยก็ทําให้ใหายใจติดขัดเหมือนกันปวดท้องท้องโลวงท้องเสียเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นอาการที่มันอาจจะไม่ได้เป็นอาการเฉพาะเพราะนั้นบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดถึงว่าเอออาหารที่เรากินเนี่ยมันทําให้เกิดอาการพวกนี้บัดแต่ว่าพึงสังวามเลยว่าม,มีโอกาสนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราซื้ออาหารจากแหล่งที่เราไม่ทราบประวัติมาก่อนเนี่ยนี่ต้องระวัง เพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะเจอแบบอาหารคุณภาพาที่ปนเปื้อนประเภทราคาถูกนะครับรีบขายะลรพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็เราก็สามารถจะพกองันตัวเองได้ถ้าไปเลือกจากแหล่งที่มันปลอดภัยกว่านะครับอย่าไปซื้อจากแหล่งที่มันค่อนข้างมีความเสี่ยงหรือเราไม่หรือเราไม่สามารถจะหาความชัดเจนได้จาก วิธีการต่างๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอันตรายจากผู้บริโภคทั้งนั้นเลยแล้วก็ยังมีพวกสารตกค้างพวกยาฆ่า,าแมลงนะครับอันนี้ก็จะเจอได้นะครับที่มันมักจะมากับพวกผักหรือผลไม้สดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกษตรกรไทยก็ใช้เยอะนะครับเพราะยาฆ่า,าแมลงเนี่ยมันใช้แล้วไปทําให้ผักดูดูดูสดแล้วก็ลักษณะจะค่อนข้าง ครบถ้วนนะครับไม่มีรอยของมแมลงกัดไม่มีไม่เสียราคานะครับเพราะนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทั้งเกษตรกร,เ,กรเองก็ใช้บ้างแล้วก็ถ้าเราจะเอาผักสดมารับประทานจริงก็ต้องล้างให้นานๆน,น,นะครับเพื่อจะกําจัดพวกสารตกค้างต่างๆที่อาจจะติดภายนอกนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องคอยฟังข่าวดีๆนะครับว่าอะไร จะต,ต้องดําเนินการบ้างเวลาที่เราได้อาหารมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งผีผามมาถึงปั๊บจะกินเลยจะทานเลยเงี้ยอันตรายนะครับเพราะน้นอาจจะต้องเอ่อต้องรอนิดนึงต้องทําให้มันเอ่อล้างให้จนหมดสภาพจริงๆหรือว่าเอ่ออย่างน้อยเราก็จะได้มั่นใจมากขึ้นว่าเรารับทานแล้วมันไม่เกิดผลข้างเคียงตามมาครับค่ะซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกมาหลายๆอย่างเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคะพวกสารอะไรพวกนี้ที่มันอยู่เนี่ยเราไม่ได้เห็นนะอย่างถ้าอย่างแบบ ยาฆ่า,า,มาแมลงเนี่ยก็จะเห็นหน่ะผักสวยโอ้โหดูหน่ากินอันนี้เรายังพอสังเกตได้แต่อย่างอื่นเนี่ยเราไม่ได้เห็นนะคะยิ่งเมื่อก่อนเออเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวเรื่องของลูกชิ้นผสม<ช>อะไรก็ไม่รู้อ่ะก็โดนจับไปแล้ว<ม>ลูกชิ้นเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายอย่างมากอย่างนี้ก็โหอาจารย์ไม่กินอะไรเลยดีไหมคะ <laughs> จะได้ไม่เสี่ยงโอ้โหมันทั้งสารเคมีทั้งแบบอะไรเยอะแยะปนเปื้อนมา คือคำจริงเนี่ยผมว่าแหล่งแหล่งของผู้แหล่งของอาหารที่เราซื้อเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าบางบางที่เนี่ยเราก็มั่นใจได้นะครับก็อย่างเช่นตลาดตลาดสมัยใหม่นะครับพวกโมเดิ t เทรดทั้งหลายเนี่ยที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรพวกเนี้เพราะเขาจะมีในแง่ของการ track ว่าพวกเนี้ปลูกที่ไหน oh. มีมาอย่างไรพวกนี้มันมีมันมีต้นสายปลายเหตุที่เราเราสามารถจะตรวจสอบได้นะครับ แต่ว่ามันก็อาจจะมีราคาสูงกว่าพวกผักตามตลาดแต่บางตลาดก็โอเคนะครับไม่ใช่ว่าตลาดจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับตลาดสดที่ชาวบ,บ้านมาขายเองก็ก็ปลอดภัยก็เยอะนะครับเพราะนั้นเราเราพูดถึงเนี่ยจะหมายถึงผักที่บางครั้งเนี่ยเราเราไม่แน่ใจพวกนี้ในบางพื้นที่นะครับถ้าเราไม่คุ้นเคยเนี่ยก็อย่าอย่าซื้อโดยที่เราไม่ไม่ทราบรายละเอียด ให้ครบถ้วนนะครับเพื่อป้องกันคือไม่ใช่ว่าเห็นผักสวยะจะซื้อทุกทุกคราวที่ที่เรามีโอกาสถ,ถ้าเราเห็นว่าเออถ้าเป็นเกษตรกรมาเอ่อเอามาขายโดยตรงก็มีโอกาสที่ที่จะปลอดภัยได้นะครับแต่อย่างที่บอกคือมันมีหลายแฟกเตอร์นะบางทีเนี่ยบางทีเก,กษตรกรเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจมากอย่างเช่นเรื่องพวกยาฆ่ามแมลงพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ใช้โดยธรรมชาตินะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ยาไอ้พวก ยาเยอะมากนะครับในแง่ของการผลิตพวกทั้งเป็นอาหารผลมไม้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันมีโอกาสปนเปื้อนได้แต่เพราะนั้นขั้นตอนแรกที่เราต้องทำก็คือต้องร้างล้องล้างทำความสะอาดให้ให้มากๆหน่อยนะครับเพื่อให้มันอย่างน้อยมันก็ลดหรือได้รู้ในส่วนของอะไรที่มันปนเปื้อนมาให้ได้มากที่สุดนะครับอ,อันนี้คือเรื่องของการปนเปื้อนของสารเคมีใช่ครับนะคะก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่ต้องระวังในในอาหารอะไรที่มันอาจจะแฝงมาก็ได้อันเนี้ย นะคะอย่างพวกพวกที่คุยกันอาจารย์บอกว่ามันมีเชื้อโรคด้วยนะใช่ครับใช่ไหมคะโอ้คือ,อนนต้องระวังอีกอออสำหรับเชื้อโรคเนี่ยเราพบว่ามันจะมีในกลุ่มของพวกวิววบโอนะครับที่มักจะพวกปนเปื้อนกับพวกอาหารทะเลนะครับซึ่งเราพบได้เป็นประจําในส่วนของอาหารที่โดยเฉพาะหอยนางรม นะครับที่คนมากชอบทานดิบๆอะไรพวกนี้ oh. นะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องให้ความสําคัญจากแหล่งที่ที่เราซื้อมาเป็นประจํานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าหอยนางรมทุกตัวจะมีเชื้อแฝงมาหมดนะครับมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าหอยนางรมส่วนใหญ่ก็สะอาดนะครับ oh. ก็ปลอดภยัยเพียงแต่ว่าในบางในบางขั้นตอนของการที่นํา เอานำอาหารเนี่ยมามาส่งให้กับลูกค้าเนี่ยโปรเซสอันนั้นนะที่มันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนอย่างเช่นถ้าเกิดเขาไม่รักษาความสะอาดมาจากจากธรรมชาติแล้วเนี่ยมาอยู่ที่ตลาดระยะเวลาหนึ่งเลยพวกนี้แล้วก็มีการไม่ได้ล้างไม่อะไรพวกนี้แล้วก็มาถึงคนผู้บริปโภคโดยตรงก็มีโอกาสมีความเสีย่ยงเพราะนั้นจะมีเชือ้อเอ่อเชื้อวิบิโอเนี่ยก็คือผู้เชื้อพวกเชือเช้อไอวา นะครับซึ่งมันจะมีการรุนแรงนะครับแล้วก็าทานแล้วเนี่ยถ้าเกิดติดเชื้อพวกนี้เนี่ยเอ่อต้องถึงบอกอย่างเดียวเลยเพราะว่ายากินเองไม่มีทางเลยนะมีโอกาสตายได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่มันติดมากับซีฟู้ดนะครับที่ต้องระวังนะครับเพราะนั้นก็มีเอ่อเชื้ออยู่หลายประเภทที่มันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดอาการท้องเสียได้อย่างพวกซามนเนล่าก็มีนะครับซึ่งซามนเนล่าเราก็พบได้เป็นประจำคือปนเปื้อนอยู่แล้วเวลาที่ คนที่ดูแลเกี่ยวกับการ processing อาหารนะครับงแต่เริ่มเก็บรักษาขนส่งหัวจะมาถึงมือผู้บริโภคนี่ขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะเพราะันถ้าเกิดเขาไม่ระวังในเรื่องของการรักษาอุณหภ,ภูมิหรือการเอาไปวางเอาไว้ที่ที่หนึ่งนานจนน้ำแข็งมันมันหมดความเย็นแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อหรืออะไรพวกนี้มันก็ทำให้อาหารที่ควรจะเป็นที่น่ากินแล้วครปลอดภัยเนี่ยเกิดติดเชื้อเกิดอะไรขึ้นมา เราไม่เรียกติดเชื้อเรียกปนเปื้อนเชื้อดีกว่าเพราะ <Okay. S 2> ว่าเชื้อพวกนี้มันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนะครับหรือมีอยู่ในโปรเซสอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะปนเปื้อนเข้ามาในช่วงไหนเท่านั้นเองเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะต้องให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ p r o c e s s ิ่งอาหารแต่นี้เราก็บอกยากว่าหน้าตาของมันเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะครับหอยนางรมที่มีเชื้อกับหอยนางรมไม่มีเชื้อเนี่ย <laughs> มันมันไม่ได้ดูแตกต่างกัน <laughs> <อ>เพราะนั้นคนคน,คน,ค,นคนกินเนี่ยจะบอกยากมากว่า ไอ้รสชาติมันเปลี่ยนรสชาติมันก็ไม่เปลี่ยนเ<า>นี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเอ,อให้ความสําคัญมากขึ้นถ้าเกิดเราไม่แน่ใจแหล่งที่ที่ซื้อ,อก็อาจจะต้องบริโภคสุกหน่อยนะครับ<า>แต่ถ้าเกิดเราแน่ใจค่อยบริโภคดีเพราะบางคนเนี่ยชอบทานหอยนางรมดิบอุ้ยหอยนางรมไม่ค่อยเอามาทําปรุงสุกนะคะ, <S <S <จ>ะใช่ใช่เขาจะกินเขาจะกินดิบเพราะว่าเขามันได้รสธรรมชาติมากกว่าบีบมะนาวไปพอข้าวเชื่อได้ไหมอะนั่นแหละแน่เจส่วนใหญ่เพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บางทีเราอาจจะต้อง ต้องต้องดูดีๆว่าเรามาซื้อจากแหล่งไหนนะอ,อย่างเช่นถ้าเกิดเอ,อเรามักจะเจอบ่อยแล้วเราไปตลาดเนี่ยมีคนถือถุงมาถ้าไปแถวชนบุรีนะ<ห>อ,อใส่ถุงมาเส็จเนี่ยเพิ่งเก็บมาแล้วมาขายโดยตรงเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเราก็ถือว่าเรามีความเสี่ยงแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเขาถือมานานแค่ไหนหอ,อใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้มันมันมันมีโอกาสที่จะติดโดยไม่ได้ตั้งใจเยอะมากนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่าจะ ต้องให้ความสำคัญหน่อยเพราะจะได้ป้องกันตัวเองนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเกิดติดเชื้อขึ้นมาในคนที่รับประทานเข้าไปก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาค่ะมิน่าเลยเห็นบางบางเจ้าบางแหล่งนะคะอาหารทะเลเนี่คือเขาแบบว่ามีน้ำแข็งปะใช่บ,บางครั้งเขาก็เขาก็เป็นสดเลยเขาก็แบบยังอยู่ในตู้อยู่ในอะไร<า>ที่แน่นอยู่คือเหมือนเกิดทำให้มันอยู่ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดก่อนที่<า>จะมาขายสด นะครับเพราะนั้นหลายอันนี้เราดูวิธีการก็แล้ก็ได้นะครับเพราะว่าาไ,ไดจะมาแจากกระเภทใส่ถุงพร้อมพร้อมขายเลยอย่างเงี้ยนี่เราเอาระบอกยากนะครับอืมหรือไม่ก็แบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะปรุงให้มันสุกเลยดีที่สุด ก็อย่างที่บอกอะบางบางอย่างก็เขาว่าจะชอบกินดิบเพราะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่เอออันนี้อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเนะก็เป็นความเสี่ยงแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้แพ้มากนะครับก็อาจจะเออไม่ได้ดูแรงมากนะครับแต่โดยเชื้อเนี่ยถ้ามีเชื้อวันี้จริงๆเนี่ยก็ต้องใช้ยานะครับต้องไปให้หมอรักษาโดยตรงเพราะว่ามันไม่หายเองเนี่ยเพราะมันเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มันที่มันเจอได้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ เอาแต่อย่างอย่างเคสของน้องเขาที่บอกว่าอยู่ๆกินอยู่แล้วก็เริ่มหายใจไม่ออกอะ่ะแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยคือมันก็ปัจจุบันทันด่วนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือกินไปแล้วมันแบบอันนี้อันนี้หมอน่าจะต้องวินิจฉัยแยกให้ออกจากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเชื้อเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดท้องเสียแต่ถ้าเป็นอาการอื่นนะนจะเป็นแพ้ เออถ้าเป็นแพ้พวกอาหารทะเลก็เป็นได้หรือไม่ก็แพ้สารเพราะบางอย่างมันเป็นพวกการแพ้สารเพราะฉะนั้นหมอไปถึงหมอเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะแยกได้ว่าอันเนี้ยจะต้องเข้าในจุดไหนแต่เบื้องต้นคือรักษาอาการให้กลับมาปกติก่อนแล้วก็ดูต้นเหตุคืออะไรถ้าเกิดเป็นอย่างพวกฟอร์มาลินพวกนี้ก็ไม่มีทางอื่นก็เหมือนกับต้องให้น้ําเกลือต้องอะไรไปเพื่อให้มันเวลามขับพิษออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นสารเคมีนะครับ หรืออย่างพวกท้องเสียนี่ก็ต้องแก้อาการเห้เขารู้สึกเออโอเคเออกลับมาปกติไม่ถ่ายมากนะครับแล้วค่อยค่าเชื้อไปเพราะพวกนี้ถ้าถึงมือหมอในส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยเจอคนที่ตายจริงๆจากการกินซีฟู้ดนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี่ผมว่าการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยช่วยได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะดูแลได้ดีนะครับ คือก็ยังกินได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะแบบอาหารทะเลขายไม่ออกคือก็ต้องดูแหล่งที่เราจะไปซื้อนะคะแต่ถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยจะกินแบบโดยที่ไม่ได้ปรุงให้มันสุกเนี่ยก็อ่ะทำความสะอาดซะหน่อยก็ได้อย่างอย่างน้อยที่สุดอ่ะล้างล้างล้างแล้วล้างอีกอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วอย่างเด,เดี๋ยวนี้แบบร้านบุฟเฟ่เต็มไปหมดเลยมีอาหารทะเลด้วยนะคะซึ่งก็เราไม่รู้ว่าอุณหภูมิที่เขาเก็บในตู้เพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนไปหยิบเดี๋ยวก็มี เปิดตู้อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลามันมีความเสี่ยงไหมผมว่าอันเนี้ยก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่ามีความเสี่ยงหลายอย่างอย่างเช่นที่เราเคยพูดเรื่องอย่างอโรคหูดับอะไรที่ว่ากินบุฟเฟ่หมูดิบแล้วมันติดกัน<อ>ติดกันมาพวกเนี้ยนะก็แบบการซาซีฟู้ดเนี่ยถ้าเกิดมันมันมีการปนเปื้อนแล้วก็เป็นในแง่ของมีคนสัมผัสเยอะนะครับก็มีโอกาสที่แบบ โอกาสจะติดชื่อกันเองอ่ะค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าแต่ความจริงกัร้านร้าน,านบุฟเฟ่อาหารทะเลส่วนใหญ่เขาก็จะมีมาตรก,การเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมเสียชื่อแน่นอนแล้วกินเสร็จแล้วบอกโอ้กินร้านนี้อะไร ที่หลายทุกทีเนี่ยเขาคงไม่ใครไปกินต่อเพราะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาต้องดูแลห้อสำคัญมากว่าอะไรที่เขาอย่างเช่นอาหารทะเลเนี่ยเขาคงต้องคัดแหล่งที่มาว่าเออโอเคแหล่งที่มานี้ไม่มีปัญหา <c oughs> ทางกี่ทีกี่ทีก็ไม่มีเรื่องท้องเสียไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีการเกิดอัิเองเรื่องเชื้อเรื่องโลคพวกนี้แต่ <c oughs> เพราะว่าแหล่งที่มาของของพวกอาหารทะเลสําคัญนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยต้องไว้ใจได้เพราะนั้นคนที่ทําร้านอาหารแบบจิ้มจุ่มทั้งหลายหรือพวกหมูกระทะ ที่มีซีฟู้ดด้วยอะไรพวกนี้ด้วยก็ต้องก็ต้องให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยถ้าเขาขายดีเนี่ยมันสดทุกวันมันก็ไม่มีค้าง oh. แต่ถ้าเกิดเป็นร้านที่มีของค้างเยอะอันนี้อันตรายแล้วเพราะจะของร้านแล้วคงไม่ได้ทิ้งหรอกมันก็คงเอาไปทําอย่างอื่นนะเนะยกเว้นว่าถ้าไม่ได้กินดิบก็ไปปรุงทําเป็นต้มเป็นไรพวกนี้ไปมันก็มันก็แปลรูปได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังพยายามจะขายเป็นของสดเนี่ยอันนี้อันตราย เพราะว่าเป็นงั้นเนี่ยคนที่ทานเข้าไปก็มีโอกาสจะท้องเสียได้ง่ายครับสีมันก็น่าจะเปลี่ยนแล้วค่ะอาจารย์เก็บ,บไว้นานอะไรอย่างนี้นะคะอ่าได้เรื่องทั้งปนเปื้อนสารเคมีและอันนี้เชื้อโรคไปใช่ไหมคะอาจารย์ครับอ่าแต่ว่าในตัวของสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารบางอย่างก็มีพิษอยู่ในตัวเองอยู่แล้วซึ่งบางทีเอาจริงๆหลายครั้งก็ไม่รู้มารู้จากข่าวใช่<า>ครับอ่ะ มันมีอันนี้ด้วยเหรอแล้วที่กินที่ผ่านมานี่คืออะไรเราเออโชคดีอาจจะยังไม่เจอแต่เราไม่ได้สังเกตอาจารย์เวลาจะกินน่ะเราไม่เคยได้สังเกตเรวก็ไม่รู้ด้วยว่าอันเนี้ยลักษณะแบบนี้นะเป็นแบบนี้อย่างล่าสุดก็บลูลิงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเป็นปลาหมึกที่ป,ป็นแมึกพิษท,ที่ม,มีพิษในตัวใช่มีวงเขาเรียกอะไรคนะเป็นรูปเหมือนวงกลมอยู่ที่ตัวเขา<ช>อะไรใช่ฮะมันมีม,มันมีเหมือนเหมือนกับเป็นต่อมพิษ อ uh, อยู่ที่ตัวเอาจริงๆไม่รู้ใช่เพราะว่าผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เอถ้าเกิดเราเจอได้บ่อยมากขึ้นเนี่ยอย่างน้อยต้องทางความเข้าใจกับผู้ประกอบการทั้งหลายว่าให้ให้ดำเนินการเพราะว่ามันเป็นเรื่องอันตรายมากนะครับเพราะว่าซีฟู้ดบางอย่างเนี่ยมันตอนนี้มันมีซีฟู้ดแปลกๆเยอะอย่างมันคนกินอย่างแมงดาถ้วยนะครับเอ,อพวกตะกูลแมงดานี่ก็มีความเป็นพิษสูงนะครับ พวกนี้มันคือแมงดามันมีหลายหลายพันมันก็จะเป็นหนึ่งในในซีฟู้ที่เป็นของแปลกเ,เหมือนกับที่เรากินในพวกเสือสิงห์กระจิงแรดในในพวกสัตว์ป่า<ะ>แต่ในอาหารทะเลพวกนี้ก็จะเป็นเป็นของแปลกเหมือนกันก็จะมีพวกแมงดาถ้วยปลาปักกระเป้าอะไรพวกนี้ที่มีความเป็นพิษนะฮะที่เรามักพบว่าเขามีความเป็นพิษอยู่ในตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับ เออซึ่งรายงานพวกนี้มีมีเป็นประจําว่าคนกินถึงตายนะมีมีตลอดนะและที่เราเจอบ่อยๆคือในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีคนรายงานว่ามันก็ตายจริงนะแต่คนญี่ปุ่นก็กินนะเพราะถ้าเกิดเขาทําไม่ดีเขาแยกไอ้พวกเส้นพิษออกไม่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสอ๋อใช่เพราะเขากินพวกเพราะเขากินอาหารสดเหมือนกันเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้กินอาหารปรุงในญี่ปุ่นนี่จะกินพวกปลาดิบพวกอะไรพวกนี้มากคนไทยเยอะ เราก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ c ค้าเจอร์เขาอยู่แล้วเราเองยังกินพวกนี้ไม่มากกันร่ยจะเว้นคนรุ่นใหม่ที่ชอบประจญภัยแอดเวนเจอร์ทั้งหลายก็จะมีอย่างซอยจุเชื่อเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเออประเภศเนื้อดิบ จิม้มซอสกินเลยพวกนี้หรือกุ้งเต้นที่ไปเต้นอยู่ในปากอะไรเงี้ยเออนะมันก็เป็นแบบเดียวกันเพราะนั้นก็จะมีซีฟู้ดหลายๆตัวที่เป็นความเสี่ยงแต่ก็มีคนอยากลองอ่ะเนี่ยอย่างเช่นแมงดาพวกปลาปักเป้าแล้วก็บูริงแต่บูลิงคงไม่อยากลองหรอกมันอาจจะกินโดยบังเอิญหรือว่าเออไม่ได้ตั้งใจมากกว่าแต่บางคนก็พอมีข่าวก็สังเกตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให เขาระวังต <te ัวมากขึ้นเพราะข่าวยิ่งออกเนี่ยเขายิ่งเขายิ่งระวังต네ัวเราคนที่ชอบกินอาหารทะเลนะครับอแต่ว่าอย่างปลาหมึกบูริงเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเอาไม่เคยได้ยินชื่อพอมีข่าวถึงทีแบบมันมีแบบนี้ด้วยเขาอยู่ในหน้าน้ําไทยเหรอหรือหรือหรือคือความจริงเนี่ยเวลาพวกประมงเขาออกไปเนี่ยมันมีทั้งน้านน้าลึกเนื้อแล้วก็น้านน้าในอ่าวไทยหรือในเขตใกล้ชายฝั่งในพงเนี้ยเพราะว่าเวลาเขาออกไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเจอติดเข้ามาเพราะว่า มันไม่ได้เจอเป็นแบบเป็นประจำนะยกเว้นพวกเรือที่ออกไปไกลๆแล้วกลับามาอะไรพวกนี้ก็จะเจอพวกนี้อยู่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาแยกคนที่อ่เป็นประมงโดยตรงเนี่ยถ้าเขาแยกในต้นมันก็จบ<า>แต่ถ้าเกิดเขาไม่แยกเขาโยนส่งๆมาแล้วก็มาคัดที่หลังเนี่ยมันก็มีโอกาสหลุดเข้ามา,าเพราะอย่าลืมว่าอย่างคนที่ขายอาหารทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้จัก S <S แต่ว่าถ้ามันคละมากับปลาเบมอกอื่นบางทีเขาอาจจะไม่ได้ดูละเอียดวันนั้นก็มีโอกาสที่จะปนออกมานั้นก็มีโอกาสที่มันจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับ <S 2> <S 2> <ม>เพราะว่าบูลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนกับพวกปลาปลากระเป้านะครับที่มีเขาเรียกมีเทโทรด็อกซินนะครับของบูลิงนี่ก็จะมีเป็นพวกเทโทรด็อกซินเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีพิษที่ผสมอยู่ในน้ําลาย นะครับ oh. เพราะนั้นเนี่ยมันก็คือมันเป็น,นกลไกในการป้องกันตัวของเขา oh. นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดเพียงแ่ว่าเราบาังเอิญไปกินเขาเขาป้องกันตัวเองโดยธรรมชาติจากพวกสัตว์อื่นที่พยายามจะมากินเขานะครับ oh. เพราะนั้นตรงนี้เป็นเป็นพิษที่เขาใช้ เอ่อป้องกันตัวเองไม่ถูกสัตว์อื่นมากินง่ายง่ายนะครับแล้วเราก็บังเอิญไปกินเขามันก็เลยได้รับโดยสารพิษได้โดยโดยไม่ได้ตั้งใจนะ<า>ครับมันก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขที่ว่าคนกินก็เกิดอันตรายครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่อันนี้บูลิงไม่ค่อยได้เจอปลาปักเป้าที่อาจจะแบบมีเนื้อปนมาหรืออะไรอย่างนี้เราไม่รู้อีกใช่ครับเพราะจริงถ้าเกิดก็จำแหลไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็นรูปลักษณ์เดิมนั้นบอกยากว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับ เพราะนั้นบางอย่างเนี่ยที่เราพบหลายๆหลายอย่างที่มันเป็นอันตรายก็อย่างเนื้อเนี่ยคือเวลามันเฉือนเป็นชิ้นแล้วเนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่า <Yeah. S 2> อันนี้คือเนื้ออะไรเพราะว่านี่มันทําให้คนเอาไปใช้ทาอาหารหรือเอาไปปรุงอื่อเนี่ยเกิดผลกระทบตามมาเพราะบางคนก็แพ้นะครับเพราะไอ้พวกเนื้อพวกนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกเส้นพิษหรือมีอะไรอยู่เ mm. พราะนั้นเนี่ยพวกที่ เอ่อำแหละเลยพวกนี้เขาอาจจะไม่ได้อ,ออกตามวิธีการโดยปกติที่ต้องทำเพราะนั้นเวลาที่มันปนมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการแพ้กันอะไรได้ง่ายเพราะนั้นมันจะเกิดอาการแพ้เหมือนกับแพ้พวกสารพิษนะครับเพราะนั้นคนที่กินก็จะมีลักษณะเหมือนกับที่เราแพ้อย่างฟอร์มาลินพวกนี้นนนหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนะครับมีความเป็นพิษสูงแล้วก็สามารถจะหัวใจวายตายได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดไม่รักไม่ได้รักษาทันท่วงทีนะครับแต่ที่เราเห็นยังไม่มีเคสคนตายเยอะ จากบูริงในประเทศไทยเนี่ยเราผมคิดว่าเป็นเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีอยู่มากจํานวนมากนะครับมันอาจจะมีอยู่เป็นจํานวนน้อยจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะ,ะพบเห็นได้ก่อนนะครับหรือไม่ก็มันอาจจะถูกตัดแยกออกไปจนเหลือน้อยมากจนจนไม่เกิดปัญหานะครับคือสัดส่วนความเป็นพิษมันจะหายไปตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเวลาที่มันถูกความร้อนหรือมันถูกอะไรก็ตามที่มัน แปลรูปไปแล้วนะครับจะทำให้ลดตรงนี้ลงไปได้ครับก็จะกินอาหารทะเลหรืออะไรยังไงก็ต้องระวังแล้วอาการต่างๆที่อาจารย์บอกมาเนี่ยคือมันจะเกิดขึ้นในทันทีที่เรากินไปหรือว่ามันจะมีระยะเวลาอยู่บ้างไหมคะมันเหมือนการแพ้นะครับพวกนี้จะเกิดได้ผมว่าค่อนข้างเร็วหลังจากที่รับทานอาหารไปแล้วอพอที่เรารับสารพิษไปเนี่ยผมว่าภายในหนึ่งสามชั่วโมงมีโอกาสแสดงอาการได้เลยเ<อ>พราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพของการแพ้อย่างรุนแรง นะครับแล้วก็มีผลต่อระบบหายใจ <c oughs> เพราะมันเป็นพวกท็อกซินประเภทหนึ่งที่เหมือนก,กับกดไอพวกการหายใจทําให้หายใจลําบากนะครับเพราะฉะนั้นนี้ถ้าเป็นแล้วต้องรีบไปหาคุณหมอให้รักษาเลยเพราะว่าอันตรายมากนะครับค <c oughs> ่ะครับแล้วก็แม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่เคยแพ้อาหารทะเลมาก่อนวันนี้อาจจะมีอาการอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามีแพ้อาหารทะเลหรือสารพิษหรือสารเค,รรรเคมีหรืออะไรก็ได้ก็ต้องไปตรวจ ใช่ครับเพราะว่าผมว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ทานอาหารความหลากหลายเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจริงๆแล้วควรจะปรึกษาคุณหมอว่าอาการบางอย่างนี้ที่เราเจอประจาเนี่ยมันเกิดจากอะไระเกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปหรือว่าเกิดจากโรคภูมิแพ้ของเราหรือเราเกิด<ม>อาการอื่นต่อผลอย่างไรว่าอย่างเช่นพ PM ี PM2.5 ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ทำาหเกิดการแพ้ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับ แล้วก็ปรึกษาคุณหมอว่าถ <S <S ้าเราพบเห็นว่าตัวเราเนี่ยมีลักษณะบางอย่างที่แพ้แล้วก็แสอาการค่อนข้างรุนแรงพวกนี้ต้องรีบปรึกษาคุณหมอเพราะว่าหมอจะได้แยกแยะให้ออกว่าอันนี้มันเนื่องมาจากตัวเราเองหรือเนื่องจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะหลงคิดว่าตัวเราผิดปกติความจริงเนี่ยมันอยู่ที่อาหารที่เรากินเข้าไปมากกว่าว่าคือถ้าเรากินในพวกนี้บ่อยๆมันก็จะแพ้ได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆว่ากินทีไรแล้วมันมักจะมีอาการเนี่ยให้สังวรว่า มันไม่อยู่ที่ตัวเรามันน่าอยู่ที่เราเอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายเรามากกว่า <S <S เพราะว่ามันทําให้เราผิดปกติทุกครั้งที่เพราะคือร่างกายบอกให้รู้ว่าอันนี้ไม่น่ากินน่ะเนะเพราะว่าไม่งั้นจะจะอยู่ด้วยกันได้ยากนะครับในอนาวกฎคำรองนี้เราต้องรู้สักสังเกตตัวเองนะครับว่าไอ้ก,กินทีไรมีอาการทุกทีแล้วก็สึกแย่พวกนี้ผมคิดว่าอันนี้จะเป็นอาการที่เราน่าจะจับอาการเริ่มต้นได้ของการแพ้ครับ ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้ระมัดระวังในการที่จะต้องกินอาหารทะเลมันมีภัยแฝงมาหลากหลายรูปแบบที่อาจารย์ได้แยกให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าพอถ้าพูดรวมเดี๋ยวจะงงอันนี้อาจารย์แยกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปเรร้อยแล้วนะคะว่ามีทั้งปนเปื้อนจากสารเคมีจากเชื้อโรคแล้วก็ตัวสัตว์ทะเลเนี่ยเป็นพิษเ,เ,เองอยู่แล้วนะคะวันนี้ทําความเข้าใจกันขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ เอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS p เ d c a s t ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This Toy PBS Podcast is PBS เมื่อทารกมีอาการหิวจะ,สะแสดงออกอย่างไรให้เรารู้และวทำไมเด็กทารกไทยจึงมีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์อาจารย์สุดธิพทยสิริเทพมนตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับคุณแม่มือใหม่ที่ยังไม่ไม่มีประสบการณ์หรือว่าแบบยังไม่เคย เรียนรู้สื่อสัญญาณทารกตรงนี้เลยก็เลยเป็นปัญหาละทําให้คุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่ที่แบบเป็นคุณแม่ที่เคยมีลูกแล้วก็ตามแต่ยังไม่เข้าใจพฤติกรรมของลูกก่อให้เกิดปัญหาการเลี้ยงดูแล้วก็เกิดความเครียดสะสมอาจจะเกิดความซึมเศร้าหลังคลอดได้พอเราไม่เข้าใจสื่อสัญญาณของลูกเช่นพอลูกอิ่มแต่แม่แม่ไม่รู้ว่าลูกอิ่ม,มก็จะพยายามแบบ ตอนอีกนิดนึงนะลูกกินอีกนิดนึงเขาแม่แบบจะไม่สบายใจว่าลูกจะหิวไหมอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะก็จะอาจไปทําให้เกิดภาวะโรคอ้วนในเด็กในอนาคตได้ซึ่งออสถิติน้ําหนักเด็กไทยที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์ย้อนหลัง5ปีเนี่ยมีสถิติที่เกินเกณฑ์มาตลอดเลยค่ะหรือบางทีลูกร้องแต่ ไม่สามารถปอบลูกให้หยุดร้องไห้ได้ทําให้คุณแม่เ,เกิดความทุกข์ใจมากเลยภายหลังข้อเนี่ยคุณแม่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนภายหลังขอด,ด้วยบางครีอาจจะคุมตัวเองไม่ได้ทุบตีลูกไม่เข้าใจลูกหรือแบบอย่างในข่าวบางทีก็เอาลูกไปทิ้งอย่างงี้ค่ะสื่อสัญญาณหิวก่อนอนะคะ,ะโดยสื่อสัญญาณที่เขาจะสแสดงออกแบบไม่ชัดเจนก่อนเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการยก นอนยกขาตีเบาะนะคะหรือว่านอนยกยกขาเหยียดตรงอันนี้คือสื่อสัญญาณที่ไม่ชัดเจนที่แสดงบอกว่าหิวถ้าเกิดทําไปสักพักหนึ่งแล้วยังไม่ได้รับการป้อนนมหรืออะไรเขาก็จะทํสาสื่อสัญญาณที่ชัดเจนก็คือจะทําท่าดูดนิ้วดูดปากดูดมือเอามือเข้าปากหรือว่าหันหน้าเข้าหาเต้านมแม่พยายามหาว่านมอยู่ไหนหรือว่าสุดท้ายร้องไห้ออกมาโดยเริ่มหิวเนี่ยจะเริ่มจาก อาปากดูดปากหิวปานกลางจะเป็นเริ่มดูดนิ้วหันหาเต้านมขยับแขนขาแล้วก็เริ่มที่จะร้องไห้แต่พอยังไม่ได้รับนมปุ๊บเขาจะแสดงออกโดยการแบบหิวมากๆและทนไม่ไหวแล้วโดยการร้องไห้หน้าแดงเลยถีบแขนขาแม่เอานมเข้าเต้า,ขาเข้าเต้าอยังไงก็ไม่หยุดร้องแล้วก็ไม่ยอมดูดนมด้วยน,นี่คือแบบเป็นหิวมากๆโดยคุณแม่เนี่ยไม่ควรรอจนลูกหิวมาก ขนาดนี้เพราะว่าจะทำให้ลูกเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายในอนาคต This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via The Voice.